สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับเนื้อหาในวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในส่วน402นะครับของบทที่17เป็นการแปลประโยคต่อไปนี้ให้เป็นภาษาเขมรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคอยผมนานไหมครับนะครับก็คือคอยผมนานนะครับจำขยมอยู่ไหมครับก็คือหรือเตบ้านนะครับหรือว่าเตบ้านก็ได้นะครับจำขยมอยู่หรือเตบ้านคุณหิวแล้วหรือยังครับนะครับคุณหิวนะครับโลกเคลียนแล้วหรือยังเฮยหรือเนานะครับครับก็คือบาทนะครับลูกเคลียนเฮยหรือเนาบาทข้อ3นะครับผมมารับไปทานอาหารเช้าผมมารับไปผมมารับนะครับขยมโมตตัวลไปทานอาหารเช้าเตายำบายปรึกขยมโมตตัวลเตายำบายปรึกข้อ4นะครับผมชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวมากนะครับผมชอบทานนะครับขยมจูลจดยำนะครับผมชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวก๋วยเตี๋ยวใส่โกนะครับก๋วยเตี๋ยวใส่โกนะมากนะครับขยมโจลจัดยำก๋วยเตี๋ยวใส่โกนะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยที่สุดนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวหางนี่อร่อยที่สุดชงานเจียงเกข้อ6นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้มีกับข้าวอื่นๆอีกด้วยนะครับนอกจากนี้กราวปีนุมีกับข้าวอื่นๆเมียนมโหเซนเซนนะครับอีกด้วยเตียดแดกราปินุเมียนมโหเซนเซนเตียดแดข้อ7นะครับมีข้าวมันไก่กับข้าวหมูย่างครับมีคือเมียนนะครับข้าวมันไก่บายมวนกับข้าวหมูย่าง1บายใส่จรูกบาทนะครับครับเมียนบายมวน1บายใส่จรูกบาทข้อ8นะครับขอขนมจีน1จานมานะครับขอขนมจีนซอมนมปัญเจาะ1จานนะครับหมูจานจานหนึ่งนะครับจริงๆไทยเราก็พูดทั้งคู่นะหนึ่งจานจานหนึ่งแต่คอมเมนต์ต้องพูดว่าหมูจานนะครับสมนุปเจาะหมูจานมาคือโมนะครับสมนุปเจาะหมูจานโมมาในคำหลังเนี่ยไม่ได้มีความหมายถึงการกริยามานะแต่ว่ามันมีความหมายเถอะนะครับเชิญให้ทำตามด้วยเป็นคำสั่งข้อ9นะครับเช้านี้ผมไปทานอาหารมื้อเช้าที่ร้านอาหารเช้านี้ปรึกนี่ผมไปทานอาหารมื้อเช้านะครับขยมตุยำบายเปลปรึกที่ร้านอาหารโนเอฮางบายปรึกนี่ขยมตุยำบายเปลปรึกโนเอฮางบายข้อ10นะครับใครทำอาหารต้องใส่เครื่องหมายคำถามด้วยใครทำอาหารนะครับก็คือใครนะครับเนียนาทำอาหารเฟิร์มโฮปเนียนาเฟิร์มโฮปข้อ11นะครับไทยเรานะครับหมายถึงคนไทยเรานะครับชอบทานอาหารที่ร้านอาหารจากประโยคนี้ก็ต้องพูดว่าไทยเยิ้งนะครับคนไทยเรานิยมโจลจัดนะครับชอบนะครับนิยมโจลจัดนี่คือชอบทานอาหารยำบายที่ร้านอาหารโนไอฮางบายนะครับประโยครวมคือไทยเยิ้งนิยมโจลจัดยำบายโนไอฮางบายครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ